กทั้งติดตัวติดกระเป๋านะครับติดโต๊ะทำงานติดบ้านไว้ตลอดนะครับอยากบอกว่าเป็นไอเทมที่จำเป็นมากๆสำหรับคุณผู้ชมทุกคนสวัสดีและยินดีต้อนรับทุกคนนะครับกลับมาพบกับนันโก้นะครับที่ Channel Hugo Berry กันอีกแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับนันโก้จะมาแชร์เป็น5ไอเทมเด็ดถูกแล้วก็ดีนะครับในงบไม่เกิน100บาทนะครับที่นันโก้เนี่ยได้ใช้ไอเทมพวกนี้นะครับบ่อยมากๆในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับแล้วรู้สึกว่าเป็นไอเทมที่ชอบเป็นไอเทมที่ดีอยากจะแชร์อยากจะบอกต่อให้ทุกคนได้ทราบกันนั่นเองครับก่อนจะไปชมนะครับว่ามีไอเทมอะไรบ้างนะครับนันโก้ฝากกดติดตามกด Subscribe นะครับถ้าใครกดเรียบร้อยแล้วติดตามชมกันได้ในคลิปนี้เลยครับเรามาเริ่มกันที่ไอเทมแรกกันเลยดีกว่าครับสำหรับไอเทมแรกนี้นะครับเป็นไอเทมที่น้องโก้เนี่ยพกทั้งติดตัวติดกระเป๋านะครับติดโต๊ะทำงานติดบ้านไว้ตลอดนะครับอยากบอกว่าเป็นไอเทมที่จำเป็นมากๆสำหรับคุณผู้ชมทุกคนนะครับจำเป็นต้องมีมากๆนะครับนั่นคือเจ้าตัวแอลกอฮอล์สเปรย์นั่นเองนะครับสำหรับตัวที่น้องโก้ใช้นะครับเป็นของวีด้าแอลกอฮอล์สเปรย์นะครับเขาบอกว่ามันมีแอลกอฮอล์ถึง 75% เลยทีเดียวครับโดยส่วนตัวน้องโก้นะครับน้องโก้เป็นคนที่ชอบใช้แอลกอฮอล์สเปรย์มากกว่าแอลกอฮอล์เจลนะครับในรูปแบบปั๊มๆนะครับเพราะว่าน้องโก้รู้สึกว่ามันใช้แบบเจลแล้วรู้สึกมันมีความเหนียวมือนะครับแต่พอได้ลองใช้แอลกอฮอล์สเปรย์แบบนี้นะครับมันมีความรู้สึกว่ามันสบายดีนะครับแล้วก็ไม่เหนียวมืออีกด้วยนะครับนี่แอลกอฮอล์ของเขาจะเป็นลักษณะ แบบนี้เลยครับผู้ชมแล้วน้องโก้อยากจะบอกว่าเจ้าตัวนี้นะครับน้องโก้ติดกระเป๋าติดบ้านไว้ติดโต๊ะทำงานไว้ตลอดนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าเวลาเราไปจับอะไรมานะครับหรือว่าไปเจออะไรข้างนอกมาเนี่ยนะครับน้องก็จะฉีดเจ้าตัวนี้ใส่มือนะครับแล้วข้อดีคือมันไม่ทำให้มือของเราเนี่ยแห้งจนเกินไปนะครับและน้องก็ได้ลองไปซื้อนะครับแอลกอฮอล์สเปรย์ไม่ใช่แอลกอฮอล์สเปรย์แอลกอฮอล์เจลของเขามาแล้วนะครับเรารู้สึกว่าเออมันก็ใช้ดีเหมือนกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือไม่เหนียวมือไม่เหนอะหนะมืออีกด้วยนะครับแนะนำมากๆเลยนะครับให้ทุกบ้านทุกคนต้องมีต่อมาสำหรับไอเทมที่2กันดีกว่าครับสำหรับไอเทมเนี้ยนะครับน้องก็ไปเจอเขาโดยบังเอิญครับแต่รู้สึกว่าเอ้ยกลายเป็นไอเทมที่ชอบแล้วก็ใช้จริงทุกวันทุกเวลาเลยนะครับนั่นคือเจ้าตัวนี้นั่นเองนะครับเป็นลิปมันนะครับที่น้องโก้เนี่ยได้เหอไปแล้วนะครับว่ามันอยู่ใน What's in my bag นะครับที่น้องโก้ไปซื้อมานะครับโดยแบบบังเอิญมากนะครับเห็นว่าเออมันเป็นลิปมันที่อาจจะมีน้ำผึ้งหรือเปล่านะครับน้องโก้ก็เลยซื้อมาดูนะครับในราคาแค่30กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับแล้วสรุปว่ามันเป็นลิปมันที่ดีจริงแต่มันผิดความคาดหมายนะครับตรงที่ว่าน้องโก้เนี่ยนะครับคิดว่ามันเป็นลิปมันที่ไม่มีสีนะครับแต่มันเป็นลิปมันที่มีสีหน่อยๆครับคุณผู้ชมเจ้าตัวนี้นะครับเขามาจาก BSC นะครับเขามีชื่อว่า Honey Bee BSC นะครับตัวนี้แหละนะครับที่น้องโก้คิดว่ามันมีส่วนผสมของน้ำผึ้งน้องโก้ก็เลยลองซื้อมาดูนะครับแต่สรุปว่ามันก็เป็นลิปมันที่มีสีนะครับเดี๋ยวน้องโก้จะลองทาให้ดูนะครับเนี่ยนะครับเขาเป็นลิปมันที่อาจจะมีสีออกระเลื่อระเลื่อนิดนึงนะครับแต่ข้อดีนะครับของเจ้าตัวนี้นะครับคือมันเป็นลิปมันนะครับที่มีสีก็จริงนะครับแต่พอเวลาเราทาลงไปแล้วเนี่ยนะครับมันไม่ให้ความมันความวาวความเยิ้มนะครับซึ่งน้องโก้เนี่ยไม่ชอบลิปมันแบบนั้นเลยหลังจากทาไปแล้วนะครับน้องโก้รู้สึกว่าเออมันก็เป็นลิปมันที่ให้ความชุ่มชื้นกําลังดีนะครับแล้วก็ให้สีด้วยนะครับแล้วก็หลังจากทาไปแล้วนะครับจากปากที่ดูซีดๆมองๆดูโสมๆสบๆเนี่ยนะครับน้องก็อยากจะบอกว่าเจ้าตัวเนี้ยมันช่วยทําให้ฝีปากของเราเนี่ยนะครับดูสุขภาพดีขึ้นมากๆนะครับแนะนํามากๆให้ทุกคนนะครับลองไปซื้อใช้กันดูเป็นไอเทมที่ถูกแล้วก็ดีอยากบอกต่อครับต่อมานะครับเรามาดูกันที่ไอเทมที่3นะครับไอเทมนี้น้องก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วนะครับก็ไม่ได้อยากจะซื้อนะครับแต่พอไปซื้อแล้วกลับติดใจนะครับอยากจะไปถอยไซส์เต็มมากๆนะครับนั่นคือเจ้าตัวครีมเพสนะครับเป็นน้ําหอมของเขานะครับอันนี้เป็นกลิ่นจูเลียตอินพาราไดซ์นะครับน้องก็ไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมจะเห็นหรือเปล่านะครับนี่เป็นกลิ่นนี้เลยนะครับแล้วก็ยาย่าเป็นพรีเซนเตอร์นะครับ <Wow. S 1> ซึ่งนะครับสิ่งที่น้องโก้ชอบคือเห็นมันขวดเล็กอย่างเงี้ยครับคุณผู้ชมมันใช้ได้บ่อยแล้วก็ใช้ได้นานมากนะครับน้องโก้ใช้มาเกือบเดือนแล้วนะครับก็ยังไม่หมดสักทีอันนี้รู้สึกว่าจะประมาณ49บาทหรือ59บาทอะไรประมาณเนี้ยคุณผู้ชมลองไปหากันดูนะครับซึ่งกลิ่นเจ้าตัวเนี้ยนะครับมันจะเป็นกลิ่นที่ออกแนวฟลอรัลนะครับเป็นกลิ่นดอกไม้ที่ออกหวานๆนิดนึงแต่ก็ไม่ได้รุนแรงไปแต่สิ่งที่ดีของเขาคือมันค่อนข้างที่จะฟุ้งกระจายได้ค่อนข้างดีแล้วก็ติดทนได้พอสมควรนะครับน้องโก้ฉีดตอนเช้าเนี่ยอยู่ได้ประมาณเกือบบ่ายเลยทีเดียวนะครับซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่ดีแล้วก็ชอบมากๆ <Wow. S 1> ทีเดียวนะครับต่อมานะครับเรามาดูกันที่ไอเทมที่4นะครับไอเทมนี้เป็นไอเทมที่ใช้ซ้ำซื้อซ้ำบ่อยมากๆนะครับนั่นคือเจ
เจ้าตัวสำลีจากวสันนั่นเองนะครับที่มันจริงๆมันเหลืออยู่เท่านี้นะครับเพราะว่าน้องโก้เนี่ยตัดไปเพราะว่าจริงๆถุงเขาเนี่ยมันยาวขึ้นมาอย่างนี้ครับคุณผู้ชมแล้วก็ปริมาณของเขานะครับ120แผ่นนะครับอ๋อไม่ใช่120แผ่น210แผ่นเลยทีเดียวนะครับซึ่งถือว่ามันเยอะมากๆมันเป็นสำลีนะครับที่ไม่ได้มีความดีงามอะไรสักเท่าไหร่นะครับก็เป็นสำลีปกติทั่วไปนะครับไม่ได้รีดขอบด้วยแต่ข้อดีของเขาคือมันเยอะมันนิ่มแล้วมันราคาถูกมันก็ไม่ได้ยุ่ยง่ายสักเกินไปนะครับโนโก้เนี่ยซื้อมาในราคาประมาณ69บาทซื้อ1แถม1บ้างนะครับหรือว่าจะเป็น69บาทชิ้นที่2 1บาทอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันจัดโปรโมชั่นอยู่บ่อยๆนะครับมาต่อกันที่ไอเทมสุดท้ายดีกว่าครับจบกันที่ครีม27นะครับถูกแล้วก็ดีที่โนโก้เนี่ยได้ใช้บ่อยมากๆในช่วงสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมานี้เองนะครับเป็นมาสที่เหมาะกับคุณผู้ชมนะครับที่มีปัญหาผิวหน้าบานนะครับหรือว่ามีปัญหาสิวอุดตันสิวอักเสบสิวต่างๆช่วยจัดการได้อย่างดีมากๆนะครับนั่นคือเจ้าตัวนี้นะครับจาก BK Acne นะครับเขามีชื่อว่า BK Acne Balancing Mask นั่นเองครับสำหรับคุณสมบัตินะครับของเจ้าตัวนี้นะครับเขาก็บอกว่าเป็นมาสก์สิวช่วยปรับสมดุลผิวนะครับช่วยจัดการทั้งสิวอักเสบสิวโผดสิวอุดตันแล้วก็สิวหนองนะครับเป็นสูตรใหม่ด้วยเขาบอกว่ามีสารสกัดนะครับธรรมชาติจากใบทีทีออยล์นะครับช่วยในเรื่องของการลดสาเหตุของการเกิดสิวนะครับลดการสะสมของแบคทีเรียอีกด้วยนะครับแล้วก็ยังช่วยลดเลือนจุดด่างดำรอยสิวนะครับริ้วรอยต่างๆนะครับแล้วก็ช่วยกระชับรูขุมขนนะครับดีท็อกซ์ผิวลดความมันของผิวได้อย่างดีมากๆครับสำหรับวิธีการใช้เจ้ามาสก์สิวจาก BK ตัวนี้นะครับน้องโก้ใช้สัปดาห์ละประมาณ 2-3 ครั้งเท่านั้นนะครับแล้วก็เวลาใช้นะครับเราจะพอกทิ้งไว้ประมาณ 10-15 นาทีนะครับเจ้าตัวเนื้อมาสก์ของเขานะครับมันจะค่อยๆแห้งแล้วก็สามารถล้างออกได้อย่างง่ายดายนะครับเจ้าตัวนี้นะครับน้องโก้รู้สึกว่ามันช่วยในเรื่องของการจัดการกับปัญหาหน้ามันนะครับที่มันเยอะมากๆเนี่ยนะครับช่วยควบคุมความมันได้อย่างดีมากๆแล้วก็รู้สึกว่าในเรื่องของสิวอุดตันสิวอักเสบเนี่ยนะครับมันลดน้อยลงเลยทีเดียวนะครับแนะนำมากๆใครที่มีปัญหาสิวปัญหาหน้ามันนะครับอยากให้ลองดูนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับน้องโก้หวังว่าทุกคนน่าจะชอบนะครับหวังว่าทุกคนน่าจะได้รับประโยชน์กันนะครับก่อนจะไปนะครับน้องโก้ฝากกดติดตามกด subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจให้น้องโก้ด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้ครับน้องโก้ไปแล้วครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย